แนะนำตัวนิดนึงนะสำหรับผู้ที่มาใหม่ชื่อรวมนะรวมเกียรติกรมนะครับชื่อทางธรรมชื่อดีทุกแดนนะตอนนี้อายุ64ปีเป็นจิตอาสาสังกัดสวนป่านาบุญ2ปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนะเป็นจิตอาสามาก็15 16ปีแล้วล่ะนะครับก็ยินดีที่จะรับใช้พี่น้องแล้วก็ให้ความรู้เท่าที่ความสามารถของตัวเองมีนะครับนะพี่ครับอ้าวทีมงานช่วยแนะนำตัวหน่อยครับผมเมธาวงศ์วัฒยะนะครับชื่อสังธรรมคือนาบุญนะครับเป็นจิตอาสาสังกัดสวนป่านาบุญ2นะเครือข่ายจิตอาสาชุมพรนะครับมีพี่น้องท่านใดอยู่ชุมพรมั้งฮะตรงนี้อ๋อโอเคนะครับนะเป็นเครือข่ายของชุมพรนะนะเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวตอนที่ใกล้ๆจะเลิกค่ายแล้วเดี๋ยวจะให้เข้าไลน์นะเข้ารายของเครือข่ายชุมพรนะครับก็จะได้ถึงเวลาก็จะได้แจ้งข่าวหรืออะไรติดต่อกันได้ง่ายนะครับตอนนี้ก็อายุ57ปีเดี๋ยวการประชาสัมพันธ์ค่ายไปเลยไม่ใช่ก็ถือว่าถึงเวลาไงถึงเวลาพวกเราก็จะได้ทำงานกันง่ายไงแจ้งข่าวสารแจ้งอะไรกันได้ง่ายนะแล้วพี่น้องเองก็ส่วนใหญ่ก็จะมีจิตอาสาที่อยู่ในไลน์อยู่แล้วนะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีอะไรก็สามารถที่จะสอบถามกันได้ทางไลน์เนอะอ้าวเชิญท่านต่อไปเอาพี่ชะลอก็พี่ตีนะฮะต่อด้วยพี่ตีครับคารวะท่านอาจารย์หมวกเขียวนะครับเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านนะครับผมชื่อชะลอดาสเถียรครับมาจากจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นจิตอาสาสวนป่านาบุญ2ชะอวดนะครับของที่นี่นะครับเป็นจิตอาสาของที่นี่ก็เป็นจิตอาสาจรเนาะใครมาจากภูเก็ตบ้างนะครับเนี่ยโอ้หลายคนอยู่เหมือนกันเนาะเยอะกว่าชุมพรรอให้ความหวังกับพี่น้องเนี่ยรอฟังข่าวดีก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสนะเผื่อว่าเรามีโอกาสจัดค่ายที่ภูเก็ตบ้างเนาะต้องบอกอย่างนี้ก่อนพี่รวมคืออาจารย์มีนโยบายนะว่าให้จัดค่ายย่อยนะในตามพื้นที่ต่างๆนะจังหวัดต่างๆนะของชุมพรก็เพิ่งจัดไปนะของชุมพรก็เพิ่งจัดไปสุราษฎร์นี้ก็กำลังจัดนะของสุราษฎร์นี้จะวันที่15 16กรกฎาคมใช่มั้ย15 16กรกฎาคมที่สมุยนะ2 วันนะ15 16แล้วก็เดือนสิงหาใช่แล้วก็เดือนสิงหาอีกนะสิงหาของสุราษฎร์นี่ก็จะมีวันที่5ที่6นะที่บ้านของจิตอาสานะครับที่บ้านจิตอาสาเสร็จแล้วก็จะมีอีกครั้งก็เป็นค่ายใหญ่วันที่เท่าไหร่วันที่18ถึง23 18 19 20 21 22 22ย่อย22โอเคนะที่วัดสนนะสำหรับพี่น้องที่อยู่สุราษฎร์หรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับของเดือนไหนครับเดือนสิงหาสิงหาเอาไว้ก่อนเรื่องนั้นก็ประชาสัมพันธ์ได้เอาพูดไปได้ไม่เป็นไรนะประชาสัมพันธ์เรื่องค่ายเราพูดได้นะครับกราบคารวะอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านครับผมชื่อประสงค์สายทองที่เล่นชื่อตีครับปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดสงขลาอายุ63ปีครับก็ได้มาร่วมทีมกับพี่จิตอาสามาบรรยายเรื่องมาช่วยเป็นคนขูดครัวซาพี่น้องสนใจก็เข้ามาอีกหลายค่ายนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันมีเยอะครับเอาประมาณนี้ครับของเราเนี่ยเรียนจนตายเนาะกับเรียนจนตายไปข้างหนึ่งมันไม่จบง่ายจะมีอะไรใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆมาเรื่อยนะแล้วก็ธรรมะใหม่ๆที่อาจารย์นะบรรยายนี่พวกเราฟังบางครั้งเรื่องเดิมนะแต่มันก็จะได้ความรู้ใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นนะสภาวะใหม่ๆที่มันเข้ามานะครับพวกเราก็เนี่ยมาติดตามกันได้นะครับคือเรื่องสุขภาพก็ตามเนี่ยมันก็เป็นอันเก่าๆนั่นแหละพูดค่ายไหนค่ายไหนก็เป็นเรื่องเก่าแต่ถ้าเราไม่ได้ทำเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับคนคนนั้นนะคือฟังก็จริงนะฟังเรื่องเก่าเช่นอย่างวันนี้ก็ยาเม็ดที่สองเนาะกัวซาเนาะบางท่านเนี่ยก็มาหลายครั้งแล้วนะ
แต่ว่าถ้ายังไม่ได้ลงมือทำหรือทำก็ทำยังไม่เต็มที่ไม่ยังไม่ได้สุดมันยังใหม่ๆอยู่ใช่ใช่ไหมล่ะมันก็ยังเป็นของใหม่สำหรับคนคนนั้นอยู่นะครับอ่ะวันนี้ก็มาเรียนรู้เพิ่มเติมนะสำหรับคนที่เก่าเนาะก็ต้องมาทบทวนกันสำหรับคนที่ใหม่ก็มันอาจจะเป็นของใหม่นะที่จะต้องมาเรียนกันเดี๋ยวขอดูตรงนี้หน่อยได้ไหมไหนท่านไหนที่ใหม่เลยเป็นครั้งแรกไหนยกมือหน่อยครับเยอะเลยนะอ๋อที่ไม่ยกคือเก่าแล้วใช่ไหมใช่ที่ไม่ยกเก่าแล้วโอเคคือตอนนี้ก็มาเรียนรู้เรื่องของยาเม็ดที่สองนะก็เรียกวิชานี้เขาเรียกกัวซาเนาะกัวซาขูดพิษขูดลมออกจากร่างกายนะครับวิชากัวซาเนี่ยเป็นวิชาหนึ่งที่มันเมื่อสมัย 1,000 ปีที่แล้วเนี่ยต้นกำเนิดมันอยู่ที่ประเทศจีนใช่ครับนะ อยู่ที่ประเทศจีนแล้วหลังจากนั้นก็มันก็ขยายมามแพร่มาถึงตอนเหนือของประเทศไทยนะมาที่ลาวมาที่กัมพูชามาที่เวียดนามนะแล้วมาที่เขมรนะครับวิชากัวซาเนี่ยเป็นวิชาหนึ่งซึ่งตอนที่เรายังไม่ได้เข้ามาแพทย์ธรรมเนี่ยเราก็ไม่รู้นะใช่แต่ว่าได้รู้อยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าลูกจ้างคนกรีดยางเนี่ยที่มากรีดยางรับจ้างกรีดยางนะภาคใต้เนี่ยเวลาเข้าไม่สบายเนี่ยเขาจะขูดหลังนะครับเขาขูดเอาขูดแบบนี้แหละวิชานี่แหละแล้วลูกจ้างที่คนที่มากรีดยางนี่เป็นชาวอะไรครับชาวพม่านะพม่านี่แหละเขามามาขูดหลังนะเรามาขูดแล้วเราก็แปลกใจว่าเอ๊ะเขาทำวิชาอะไรตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นวิชาหนึ่งของการกัวซาเนาะครับวิชากัวซานี่เป็นวิชาที่มันเหมือนกรรมกรมันเหมือนขูดมันเหมือนทรมานนะขูดไปแล้วมันจะมีรอยแดงขึ้นมาคือภาพที่เห็นมันเหมือนซาดิสอ่ะใช่มันเหมือนหมอที่ซาดิสเห็นคนป่วยมีเลือดสีแดงมีไม่ใช่เลือดสิมันเป็นผิวสีแดงขึ้นมาผิวหนังขึ้นที่รอยขูดขึ้นมาเป็นสีแดงอ่ะคนก็ตกใจนะคนก็ตกใจว่าเอ๊ะมันเวลาเราขูดให้ใครเนี่ยถ้าเราถามเนี่ยเขาจะไม่เจ็บนะใช่แต่คนเห็นเนี่ยมันบาดเสียวไงคนเห็นแล้วมันเป็นสีแดงบางคนเอาเป็นช้ำๆด้วยครับใช่ไหมบางท่านก็วันเดียวก็หายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะรอยจ้ำรอยที่เป็นสีแดงเนี่ยมันก็หายได้นะแต่บางท่านถ้ามันมีพิษสะสมนานนะครับซึ่งมันเกิดเป็นผื่นแดงๆช้ำๆขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลาหลายวันหน่อยนะครับคือวิชากัวซาเนี่ยมันเหมือนลักษณะของการถอนพิษออกทางผิวหนังครับนะเป็นการถอนพิษทางผิวหนังแล้วก็เป็นคล้ายๆลักษณะของการระบายพิษนะครับเป็นการระบายพิษทางผิวหนังแล้วมันก็ไม่มีเลือดออกนะแต่มันมีรอยแดงก็มันไม่เหมือนอย่างอื่นก็รูขุมขนน่ะพูดง่ายๆมันโดนขูดโดนความร้อนนะมันก็ขยายพอขยายปุ๊บพิษมันก็ส่งผ่านทางเส้นเลือดมาทางผิวหนังอ่ะละครับนะมันก็เลยเห็นเป็นลักษณะของรอยแดงที่มันเกิดขึ้นมาคือกลไกของการรักษาวิชากัวซาเนี่ยมันอย่างนี้นะเลือดของเราเนี่ยมันจะมีพิษร้อนเย็นไม่สมดุลน่ะอยู่ในน้ําเลือดนะเสร็จแล้วเราไปกัวซาที่ใดก็ตามนะตรงที่เราไม่สบายนะหรือตรงที่เราใช้งานมากๆตรงที่มันระบายพิษได้เยอะๆเนี่ยถ้าเราไปขูดบริเวณนั้นเนี่ยบริเวณที่เราขูดเนี่ยมันจะเกิดความร้อนนะพอเกิดความร้อนปั๊บเนี่ยรูขุมขนมันจะเปิดกว้างพอเปิดกว้างปั๊บเนี่ยกลไกของร่างกายเนี่ยมันมีที่ระบายพิษเนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยก็จะสั่งให้ประสาทอัตโนมัติเนี่ยมันบีบเอาเลือดออกมาระบายตรงที่เรากลัวซานนั่นแหละนะครับมันจะมาระบายตรงนั้นส่วนสีที่มันแดงมากแดงน้อยเนี่ยมันอยู่ที่พิษของแต่ละคนนะครับคนที่มีพิษมากก็จะแดงมากหน่อยคนที่มีพิษน้อยก็จะแดงน้อยหน่อยนะครับนะมันมีอยู่ทั้ง3ระดับใช่มันแดงชมพูพิษน้อยแดงชมพูทั้งแผ่นหลังเนี่ยเค้าเรียกว่ามันพิษน้อยครับนะคือเป็นเรื่องปกติพิษเนี่ยถ้ามันมีน้อยเนี่ยร่างกายมีกลไกที่จะเขาที่จะกำจัดออกได้นะครับแต่ถ้าพิษมากเนี่ยเราต้องช่วยเขาใช่เราต้องช่วยเขา
มันจะเป็นปื้นเนี่ยพอเป็นปื้นปั๊บเนี่ยมันจะเป็นพิษที่มันสะสมมากครับมันเริ่มสะสมมากแล้วแต่ถ้าเป็นจ้ำจ้ำเหมือนไข้เลือดออกเนี่ยมันจะเป็นพิษที่หนักแล้วใช่ถึงขนาดออกเป็นสีม่วงหรือสีดำเนี่ยก็เป็นพิษที่มากครับถึงขนาดแผนปัจจุบันเขาเทียบได้ว่าถ้าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยออกไปสู่ทางเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งด้วยใช่นะครับมันสามารถที่จะแต่มันไม่ได้หมายความต้องเป็นทุกท่านแต่เราเทียบกันดูว่าคือมันถ้าเป็นมะเร็งก็มันหนักแล้วไงครับมันหนักแล้วแต่ว่าก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ายิ่งเราขูดมากเท่าไหร่เนี่ยระบายพิษให้เขาได้มากเท่าไหร่แล้วเราก็ไม่เติมพิษเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะทำให้สีของมันเนี่ยจางลงเรื่อยมันจางลงไปเรื่อยมันจางลงไปเรื่อยนะครับนะแล้ววิชาเนี่ยมันเมื่อ 1,000 ปีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือชาวบ้านทั่วไปมันทำเองได้ไงใช่ไหมทำเองได้แล้ววิชาเนี่ยเป็นวิชาที่เรียนง่ายนะสอนตอนนี้ก็ทำตอนนี้ได้เลยนะครับทำตอนนี้เลยนะเป็นวิชาที่เรียนง่ายนะมีเครื่องไม้เครื่องมือมีอุปกรณ์ก็ทำได้เลยนะครับทีนี้มาดูประโยชน์ของมันเนาะครับประโยชน์ของการกัวซาเนี่ยหนึ่งก็คือมันเรียนรู้ง่ายสองก็คือมันแก้ปวดศีรษะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้พวกนี้นะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ปวดตึงแข็งมึนชาพวกนี้ชาตามมือตามเท้าเนี่ยตามแขนตามขาเนี่ยเราใช้วิชากัวซาแล้วมันทำให้เลือดลมวิ่งได้มันก็จะหายตึงหายปวดหายชาได้เลยนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือว่าทำให้เลือดลมมันวิ่งได้ดีใช่นะไอตัวที่ปวดเนี่ยก็คือเลือดลมมันวิ่งไม่สะดวกกลไกของร่างกายในเวลามันพิษมันค้างเนี่ยมันจะเกรงตัวพอเกรงตัวปั๊บกดทับเลือดเส้นประสาทกดทับเส้นเลือดเส้นประสาทมันบีบเลือดก็วิ่งไม่ได้ใช่มันก็จะปวดเสร็จแล้วพอเรากลัวซาปั๊บเนี่ยแล้วกล้ามเนื้อมันก็คลายตัวพอคลายตัวก็เลือดลมวิ่งได้ก็จะหายปวดครับมันทำให้การส่งเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้ดีแล้วก็ส่งของเสียออกจากร่างกายได้ดีด้วยสำหรับรับสิ่งที่ดีๆเข้ามาได้อีกครับนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือว่าเป็นมันยกตัวอย่างนะคือมีตอนที่เราไปชุมนุมที่มัคควานเนาะ มีเด็กคนหนึ่งเนี่ยแม่เขามาบอกว่าเขาไอนานแล้วเขาไอเป็นเดือนแล้วมีอาการไอแล้วก็เลยมาขอคำแนะนำจากเราเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ลองดูนะแต่จะหายหรือไม่หายไม่รู้นะแต่เราก็รู้แล้วว่ากัวซามันทำให้อาการไอมันลดลงได้แต่เราก็ไม่ให้ความหวังเขา 100% ไงแล้วก็มาส่งเด็กมาแล้วก็ขูดให้เขานะพอวันรุ่งขึ้นก็แม่มารายงานหรือว่าคืนนั้นเด็กไม่ไอเลยนะครับหายไอเลยนะแล้วอีกเคสตัวอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้สูงวัยเนี่ยประมาณ70ปีแล้วล่ะ10ปีที่แล้วเนี่ยเขานอนไม่หลับเลยเขานอนไม่หลับเขาทำยังไงดีเราก็บอกว่าเราลองกัวซาให้ดูนะครับเพราะว่าคนที่นอนไม่หลับโดยส่วนใหญ่มันเป็นภาวะร้อนเกินไงครับมันร่างกายมันร้อนเสร็จแล้วเรากัวซาให้เขาพอกัวซาเสร็จแล้วเนี่ยพอรุ่งขึ้นเขาก็ไปหาแต่เช้าเลยเขาบอกเขาขอบคุณมากเลยเขาไม่เคยนอนหลับสนิทอย่างนี้มาเมื่อ10ประมาณ10ปีแล้วเนี่ยเขาไม่เคยนอนได้หลับสนิทขนาดนี้เลยเขาบอกขอบคุณมากเลยก็ทำให้เขานอนหลับได้ดีนะครับนอนหลับได้ดีแล้วมีอีกเคสตัวอย่างหนึ่งล่าสุดนี่นะครับญาติพี่น้องเนี่ยแหละไปกรีดยางพอไปกรีดยางเสร็จแล้วปรากฏกล้ามเนื้อมันล็อกหมดเลยแล้วเขานอนไม่รู้ตัวอยู่ที่ป่ายางเลยก็คือมันกล้ามเนื้อมันไม่มีแรงหมดเลยเป็นลักษณะแบบเป็นอัมพาตเลยนะเสร็จแล้วเขาก็ญาติพี่น้องเขาก็พอดีไปคนไปกรีดยางด้วยกันเขาเห็นว่าแสงไฟมันไม่เคลื่อนไปที่อื่น มันอยู่กับที่เขาก็เลยเรียกแล้วเขาก็เลยตามไปเขาปรากฏว่าคนนั้นเนี่ยช่วยตัวเองไม่ได้แล้วนะครับคือทำงานอย่างเดียวนะแล้วก็ไม่มีความยืดหยุ่นนะเพราะว่ามันต้องมีความยืดหยุ่นใช่ไหมครับในการเข้าที่เข้าทางของกระดูกแต่ไม่มีการเอาใช้ความแข็งแรงอย่างเดียวเนี่ยเสร็จแล้วมันล็อกไงเขาก็ช่วยตัวเองไม่ได้เขามาโรงพยาบาลอยู่10วันโรงพยาบาลก็ไม่ช่วยทำอะไรเขาก็โทรไปบอกว่าทำไงดีหมอไม่ทำอะไรเลยเขาว่าไม่ทำเลยเราก็บอกว่าถ้างั้นก็ขอหมอลาหมอกลับมาหมอไม่ให้กลับเขาหนีมาเลยเขาหนีมาเลยทั้งที่เราไม่รู้เลยว่าการกลัวซาเนี่ยจะทำให้เขาฟื้นได้นะ
ปรากฏพอกลับมาเรากลัวสาให้ฟื้นทันทีเลยครับนะแต่ว่าฟื้นเนี่ยไม่ได้ไปทีเดียวแล้วนะฟื้นหมายถึงว่าเดินเหินในบ้านได้นะภายใน2เดือนก็ทำงานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับจากการกลัวสาไม่กี่ครั้งนะครับแต่ว่าถ้าอะไรก็ตามที่มันเป็นปัจจุบันที่มันไม่นานเกินเนี่ยมันจะรักษาหายไวนะมันจะรักษาหายไวนะครับและอีกตัวนึงก็คือว่าการกลัวสาเนี่ยมันการแก้อาการปวดนะปวดได้ดีมากเลยเพราะว่าเราเคยเป็นหลายอย่างเราเคยเป็นอะไรทั้งนั้นเลยเคยเป็นหลายอย่างแล้วอาการปวดต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปวดฟันปวดกล้ามเนื้ออะไรเนี่ยพอเรากลัวซาปั๊บเนี่ยครั้งสองครั้งมันหายปวดทันทีไม่ต้องกินยาแก้ปวดนะครับนะแต่ประโยชน์ของมันไม่มีเยอะนะมันไม่ใช่มีแค่นี้หรอกนะครับมันมีอีกเยอะส่วนข้อระวังเนี่ยข้อระวังก็คือตรงที่มันเป็นแผลฝีหนองเนี่ยอย่าไปขูดตรงนั้นนะครับให้ขูดตรงกันข้ามนะเป็นแผลฝีหนองอย่าไปขูดตรงนั้นแล้วก็บริเวณที่มันเนื้อที่มันอ่อนนุ่มเกินไปก็อย่าไปขูดครับให้พยายามขูดตรงกันข้ามฝั่งตรงข้ามโดยเฉพาะที่เป็นแผลนี่นะถ้าเราขูดตรงกันข้ามหรือข้างๆแผลเนี่ยมันจะทำให้แผลหายเร็วครับเพราะว่าการกวาดซาเนี่ยมันเหมือนกับการฟอกเลือดครับนะมันเหมือนกับการเอาเลือดมาฟอกนะกลไกของร่างกายคือเวลามันถ่ายเทพิษออกตรงบริเวณที่ขูดแล้วเนี่ยมันจะเป็นเลือดดีพอเป็นเลือดดีปั๊บเลือดดีก็จะส่งเข้าไปเลี้ยงร่างกายไปส่งไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆนะให้เซลล์มันฟื้นตัวได้ดีขึ้นทำงานได้ดีขึ้นส่วนเลือดที่มันมีพิษก็จะไหลมาถ่ายเทบริเวณที่เราขูดนั่นแหละมันก็จะเป็นการฟอกเลือดไปในตัวทำให้เลือดมันดีครับนะพอเลือดดีปั๊บเนี่ยเซลล์ต่างๆก็ได้รับเลือดที่มันบริสุทธิ์นะมัน 100% มันก็จะทำให้เซลล์ต่างๆมันฟื้นตัวได้ดีแล้วมันก็มีอายุยืนยาวด้วยนะครับนะนี่คือการกลัวซานะครับที่เราจะบอกพี่น้องให้พี่น้องไปเรียนรู้เราไปทำกันวันนี้เราจะสาธิตดวงตาลูกกระตาลูกกระตาเนี่ยไม่สบายที่ตาก็ต้องหลับตานะหลับตาแล้วขูดนะครับลูกตาเนี่ยหลับตาแล้วขูดหลับตาแล้วขูดอย่าไปลืมตานะแล้วใช้อะไรขูดได้ล่ะครับอุปกรณ์ที่จะใช้ในการขูดอุปกรณ์เนี่ยก็คืออะไรก็ได้ที่เป็นแผ่นเรียบไม่มีคมนะตอนนี้นะหาได้ก็คือเนี่ยเขาอย่างเดียวเต็มไปหมดเลยนะมีเขาฝาขวดก็ได้นะเนี่ยฝาขวดก็ได้ต้องไม่มีคมเอาเหลี่ยมเนี่ยขูดนะครับฝาขวดก็ได้นะจำได้จำไว้ก็คือว่าอุปกรณ์เนี่ยเป็นแผ่นเรียบไม่มีคมนะครับจะเป็นชามจะเป็นแก้วนะจะเป็นถ้วยน้ำชาจะเป็นถ้วยตาไก่ถ้วยน้ำพริกก็ได้ครับและจะเป็นฝาขวดนะต่างๆได้หมดนะครับถ้าต้องเป็นเรือจะเป็นช้อนก็ได้ช้อนสแตนเลสช้อนสแตนเลสก็ได้แต่เป็นช้อนสแตนเลสที่เอาไว้ขูดตัวเองนะแต่ถ้าขูดคนอื่นเนี่ยต้องใช้ผ้าอะไรที่เป็นฉนวนไม่ให้มันวิ่งไม่ให้พิษมันวิ่งเข้าผ่านอุปกรณ์ที่เราขูดเพราะว่าการกลัวซาเนี่ยคือการเอาพิษออกจากร่างกายมันเป็นพลังงานงั้นพลังงานตัวนี้ถ้าเราไม่ป้องกันมันก็จะวิ่งเข้าคนขูดด้วยนะที่เราเอามาตรงนี้ก็คือตัวนี้มันเป็นฉนวนเนาะมันเป็นไม้พิษต่างๆมันผ่านได้ยากหรือผ่านได้มันก็น้อยนิดพอน้อยนิดปั๊บร่างกายมันกำจัดออกเองได้นะครับกลไกของร่างกายมันจับกัดออกเองได้นะครับนะส่วนน้ำมันก็จะมีน้ำมันลิตรเย็นนะลิตรกลางๆแล้วก็ลิตรร้อนนะครับได้เรียนแล้วใช่ไหมสมดุลร้อนเย็นนะร่างกายคนมีร้อนมีเย็นใช่ไหมเวลาป่วยมันก็จะป่วยร้อนป่วยเย็นนี่แหละพอป่วยร้อนมันก็ต้องใช้น้ำมันลิตรเย็นพอป่วยเย็นก็ใช้น้ำมันลิตรร้อนแต่ถ้ามีทั้งร้อนและเย็นก็เอาทั้งร้อนและเย็นมาผสมกันทาแล้วก็ขูดนะครับนะถ้าอยากให้เย็นมากก็น้ำมันเขียวถ้าให้เย็นกลางๆก็น้ำมันกัวซาเคยหนาวมาแล้วเพราะน้ำมันเขียวถ้าจะให้ร้อนสุดๆก็เอานี่อะไรน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับถ้าไม่มีน้ำมันใช้นี่ได้ไหมได้ครับน้ำสกัดก็ได้เนาะน้ำสกัดฉีดพ่นแล้วก็ขูดก็ได้ที่เราใช้พวกนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันลดการเสียดสีครับ
ลดการระคายเคืองของผิวหนังเวลาเราขูดเนี่ยถ้าเราขูดเพียวๆเนี่ยผิวหนังเราจะได้รับการกระทบกระเทือนจากอุปกรณ์ที่เราขูดนะครับงั้นเราถึงใช้พวกนี้เป็นตัวหล่อลื่นเป็นตัวหล่อลื่นนะไม่ให้ผิวหนังของเราเนี่ยได้รับการบาดเจ็บนะครับสองก็คือว่าน้ำมันตัวนี้เนี่ยถ้าเราใช้ถูกเนี่ยสมมติเราเป็นภาวะร้อนเกินเราใช้ฤทธิ์เย็นน้ำมันตัวนี้จะเป็นตัวช่วยดึงความร้อนด้วยดึงความร้อนออกดึงความร้อนจากร่างกายด้วยนะครับสถานที่ในการสถานที่ก็คือสถานที่มันโปร่งโล่งนะโปร่งโล่งอากาศถ่ายเทได้ดีไม่ใช่ห้องแอร์นะครับไม่ต้องไปทำไมถึงไม่ให้ขูดห้องแอร์ครับคือเวลาเราขูดปั๊บเนี่ยตรงที่เราขูดเนี่ยซ้ำๆเนี่ยมันจะเกิดความร้อนรูขุมขนจะเปิดกว้างพอเปิดกว้างเนี่ยมันก็ระบายพิษออกจากรูขุมขนได้ดีนะครับอากาศที่มันโปร่งโล่งอากาศถ่ายเทได้ดีเนี่ยมันก็จะทำให้เซลล์ของเราเนี่ยทำงานได้สะดวกขึ้นแต่ไม่ได้ก็ตามถ้าอยู่ในห้องแอร์เนี่ยมันจะเกิดความเย็นใช่ไหมครับพอเจอความเย็นปั๊กน่ะร่างกายของเราเนี่ยจะเกิดการหดตัวพอหดตัวปั๊บพิษก็ออกไม่ได้ระบายพิษไม่ได้พอระบายพิษไม่ได้มันก็จะวิ่งซ่านทั่วร่างกายพิษย้อนกลับย้อนกลับนะก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ครับจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมทีนี้ก็มาพอเราเรียนรู้ประโยชน์ของเขานะประโยชน์ของเขาแล้วก็ข้อควรระวังนะครับแล้วก็แนะนำของไม้แนะนำของน้ำมันที่จะขูดทีนี้ก็ลงมือปฏิบัติใช่ก็จะลงมือปฏิบัติคนนี้คนขูดอะควรทิศทางการยืนควรจะยืนยังไงทิศทางการยืนเนี่ยบางทีเนี่ยเขาห้ามยืนบังกล้องเมื่อกี้ไม่ใช่ โอ้โหนี่ออกกล้องสองก็คือว่าเวลายืนขูดเนี่ยให้ยืนอยู่พิษมันจะวิ่งออกมาตรงกรงอย่างนี้นะถ้างั้นเวลาขูดต้องเฉียงเฉียงนะครับหลบความร้อนก่อนนะเดี๋ยวนั่งหันหน้าก่อนครับเดี๋ยวถอดเสื้อก่อนครับโชว์ซิกแพคก่อนนะเดี๋ยวเราจะแนะนำการขูดก่อนนะครับเอาข้างหน้าก่อนนะเสร็จแล้วเนี่ยพอข้างหน้าพี่น้องมีไม้พี่น้องทำตามได้เลยนะทำตามได้เลยถ้าไม่มีก็ให้ยืมอ่ะนี่มีอยู่3อันให้ยืมไม่มีให้ยืมก่อนให้ยืมด้วยทำตามกันได้นะทำตามกันได้นะข้างหน้าเนี่ยดูบนศีรษะนะศีรษะเนี่ยตรงนี้ตรงกลางศีรษะนะเวลาขูดเราจะขูดมาหาที่ตีนผมนะชายผมขูดลงมาอย่างเงี้ยเวลาขูดเนี่ยยับไม่ใช่ขูดลวกไปอย่างเงี้ยขูดให้ซ้ำที่เดิมนะซ้ำที่เดิมจนเขา1รู้สึกสบาย2ไม่มีรอยแดงมันไม่แดงต่อไปอีกแล้วนะครับนะหรือไม่ก็อาการไม่สบายเนี่ยมันทุเลาแล้วนะเสร็จแล้วก็ย้ายไปที่อื่นนะครับเขาย้ายไปที่อื่นนะขูดตั้งแต่กลางศีรษะมาเลยนะครับพี่ถ้าขูดหัวเนี่ยเราสามารถนี่ใช้น้ำมันหรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้ได้ใช้น้ำมันได้ใช้น้ำมันได้นะอย่างผมเนี่ยผมใช้น้ำมันเขียวหยดใช้นี่เลยแล้วขูดเลยนะครับแต่ถึงไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรเพราะมันมีเส้นผมมันมีเส้นผมรองรับอยู่นะมันไม่ได้โดนผิวหนังเพียวๆนะครับเว้นแต่ว่าคนนั้นไม่มีผมถ้าเย็นๆเนี่ยเราถ้าอากาศร้อนนี่เราใช้น้ำมันเขียวใช้น้ำมันเขียวฮะมันจะช่วยเย็นแล้วก็ระบายพิษได้คือสรุปได้เลยก็คือพี่น้องใช้อะไรแล้วถูกอ่ะใช้ตัวนั้นแหละนะใช้ตัวนั้นแหละพี่น้องใช้ตัวไหนถูกเราใช้ตัวนั้นแหละแต่ถ้าเราเป็นพี่น้องเป็นภาวะร้อนเกินเนี่ยสมุนไพรที่เหมาะกับพี่น้องที่จะใช้ก็คือสมุนไพรฤทธิ์เย็นนั่นแหละนะขี้ผึ้งก็เป็นขี้ผึ้งฤทธิ์เย็นนะนี่ตึงศีรษะนะขูดลงอย่างนี้นะพี่จะใช้ไหมพี่จะใช้ขี้ผึ้งเสร็จแล้วน้องก็ขูดหัวไปเดี๋ยวจะสาธิตข้างหน้าส่วนข้างหน้าเนี่ยจะแบ่งอย่างนี้นะครับนะข้างหน้านี่แบ่งจริงๆนะแล้วเวลาขูดเนี่ยขูดออกข้างเนี่ยอย่างนี้นะตรงหน้านะขูดออกข้างเนี่ยนะจำไว้เวลาขูดเนี่ยให้เน้นที่ด้านซ้ายก่อนถ้าขูดหลังหรือขูดหน้าอกเนี่ยให้ดิ้นเน้นข้างซ้ายส่วนหน้าเนี่ยจะด้านไหนก็ได้นะข้างไหนก่อนก็ได้แล้วแต่สะดวกออกข้างนี้แล้วเสร็จแล้วมาข้างนี้แบ่งนะข้างนี้เอ๊ะถ้าเราขูดให้คนอื่นในเวลาเราลงน้ำหนักเนี่ยเราจะต้องรู้ประมาณไหนว่าน้ำหนักนี่จะพอดีประมาณเท่าไหร่ก็คือถาม
ต้องถามคนโดนขูดว่าเออเป็นไงบ้างพอดีไหมเบาไปไหมหนักไปไหมน้ำหนักก็คือต้องสม่ำเสมอนะครับสม่ำเสมอในที่นี้ก็หมายถึงว่าต้องถามคนโดนขูดนะครับแต่ถ้าเราขูดเองเนี่ยเราก็ต้องไปถามใครเราถามตัวเองนะ เสร็จแล้วเนี่ยพอมาตรงนี้ก็มาอีกฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ขีดออกไปอย่างนี้นะเจ็บแล้วบอกนะพี่ที่ตาก็หลับตาแล้วก็ขูดนะครับขูดแบ่งมาข้างนี้นะข้างหน้าเนี่ยมันเป็นที่รองรับของการระบายพิษอวัยวะข้างในเกือบทุกส่วนของร่างกายเลยนะมาตั้งแต่หน้าผากนี่ก็จะมีพวกลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กกระเพาะอาหารนะครับบริเวณหาหัวคิ้วนี่ก็เป็นเรื่องของตับม้ามนะปลายจมูกก็เป็นเรื่องของหัวใจนะครับแก้มทั้งสองข้างนี่เป็นเรื่องของปอด นะส่วนหางคิ้วเนี่ยเป็นเรื่องของม้ามกับถุงน้ำดีนะครับเนี่ยมันเป็นการช่วยระบายพิษจากอวัยวะที่ผมพูดถึงนี้ข้างนี้ก็เหมือนการม้ามกับถุงน้ำดีนะครับจนบริเวณนี้ก็เป็นเรื่องของ อวัยวะนะพวกสืบพันธุ์พวกต่อมลูกหมากพวกมดลูกรังไข่พวกนี้เนี่ยใต้คางนะครับตัวนี้ก็ริมฝีปากก็เป็นเรื่องของลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่กระเพาะอาหารนะครับแต่ที่พูดเนี่ยไม่ได้ว่าอายุทั้งหลายมายองอยู่มาไว้ตรงนี้มีคนเขาตลกนะเขาบอกโอ้ตั้งแต่มาเรียนตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเพิ่งรู้เองว่าลำไส้ใหญ่มาอยู่ที่บ่านี่เองเขาว่าไม่ใช่นะนี่เขาเรียกจุดสัตว์ตรงคอเนี่ยคนไหนที่มันคอแห้งหรือเสียงแหบเสียงแห้งใช้เสียงมากเนี่ยก็ขูดลงนะครับเนี่ยคอนี่ขูดลงอย่างนี้นะขูดลงสมมติถ้าร้องเพลงเสียงไม่ดีนี่ขูดลูกคอได้ไหมใช่ขูดลงส่วนบริเวณหน้าอกนี่ก็ขูดลงครับขูดลงเงี้ยขูดลงมาหาราวนมเนี่ยอย่างวิธีการขูดเนี่ยสมมุติว่าถ้าเรามีคนที่ขูดเนี่ยเราจะควรขูดจากด้านหลังก่อนหรือด้านหน้าก่อนดีตามลำดับขั้นนี่ครับวิธีการเนี่ยตัวไหนสำคัญก่อนหลังเนี่ยหนึ่งตัวไหนไม่สบายก็ขูดตรงนั้นนะจุดไหนไม่สบายขูดตรงนั้นก่อนไม่สบายแขนขูดแขนไม่สบายคอขูดคอก่อนนะจุดที่จะต้องเลือกนะแต่ถ้ามันไม่มีก็คือไปดูที่จุดที่มันระบายพิษที่ใช้งานมากหนึ่งที่ใช้งานมากก็แขนขาทั้งสองข้างนะครับใช้งานมากก็ขูดให้เขาสามก็คือตรงบริเวณที่ระบายพิษได้มากก็คือแผ่นหลังนะครับแผ่นหลังนะส่วนบริเวณใต้ราวนมเนี่ยให้ขูดมาตามร่องของซี่โครงนะร่องซี่โครงจะมาอย่างนี้นะเนี่ยขูดมาอย่างนี้ขูดเข้ามาหาสะดืออย่างเงี้ยขูดเข้ามาหาสะดือข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับข้างนี้ก็เหมือนกันขูดเข้าตามร่องของซี่โครงนะซี่โครงมันจะมาอย่างนี้นะครับซี่โครงจะมาอย่างนี้แต่ถ้าเป็นด้านหลังนะครับพี่ถ้าเป็นด้านหลังนี่เราตามซี่โครงนี่เราขูดออกใช่ไหมครับด้านหลังนี่ยังไม่บอกเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมาเอาด้านหน้าก่อนด้านหลังเดี๋ยวบอกแล้วมันจะผู้ชมพี่น้องจะได้ดูด้วยคือไม่ใช่เดี๋ยวผมเอาด้านหน้ามาขูดด้านหน้านี่ก่อนนี่มาขูดซี่โครงนี่ก่อนส่วนแขนเนี่ยตั้งแต่ต้นแขนลงมาจำไว้ก่อนนะขูดลงนะครับขูดลงนะกับขูดออกแขนนี่ก็ขูดตั้งแต่โคนตั้งแต่แขนลงมาเลยตั้งแต่ต้นแขนลงมาเลยครับเนี่ยเวลาขูดเนี่ยขูดให้ถึงปลายมือปลายเท้านะอย่าไปแช่ไว้ที่ใดที่หนึ่งนะครับนี่ยังไม่ได้ใช้น้ำมันเลยนะรู้สึกยังไงบ้างอะใส่น้ำมันหน่อยก็ได้แต่ตรงที่ขูดนะแล้วคนโดนขูดก็เฉยเลยนะ ไม่บอกเลยอุ้ยใส่น้ำมันหน่อย นี่นายน้องชะลอมากดตรงนี้เอามาขูดตรงนี้ส่วนขาก็เหมือนกันขาตั้งแต่นี่เลยตั้งแต่ต้นขาลงมาเลยนะครับขูดลงมาเลยขูดลงมาเลย
คือลักษณะของการขูดเนี่ยหนึ่งถ้ามีใส่เสื้อผ้าเนี่ยขูดโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันได้เลยขูดได้เลยเพราะมันมีผ้ารองรับผิวของเราอยู่มีผ้ารองรับผิวหนังของเราอยู่แต่ถ้าเราอยากจะให้มันมีผลได้ดีขึ้นก็ต้องใช้น้ำมันในการช่วยในการดึงสารพิษออกจากร่างกายได้นะครับแต่ในขณะที่เราไม่สะดวกที่จะต้องใช้น้ำมันพวกนี้เนี่ยขูดผ่านผ้าได้เลยใส่เสื้อก็ขูดผ่านเสื้อได้เลยนะครับแล้วเวลาขูดออกถึงปลายมือปลายเท้านะครับเห็นไหมเวลาเรากดจุดลมปราณตอนเช้าเนี่ยมันจะออกมาข้างๆนิ้วเนี่ยข้างๆอย่างเงี้ยไม่ว่าปลายมือปลายเท้าก็ตามเส้นลมปราณจะออกมาข้างๆนิ้วเนี่ยเก็บไหมนะเวลาขูดก็ขูดให้มันออกมาเก็บเลยบอกนะข้างๆนิ้วนะครับพอเข้าใจเนาะไม่ยากหรอกที่ยากก็คือไม่ค่อยอยากทำแค่นั้นแหละไม่ยากทีนี้เอาข้างหลังเลยข้างหลังข้างหน้าพอเข้าใจเนาะเข้าใจแล้วทีนี้ข้างหลังทีนี้ข้างหลังเนี่ยเป็นจุดที่มันระบายพิษได้มากนะครับแผ่นหลังเนี่ยเป็นที่ระบายพิษได้มากนะครับใช่ถ้าเราขูดคนเดียวเนี่ยให้ขูดด้านซ้ายมือก่อนนะเพราะว่าซ้ายมือเนี่ยเป็นหัวใจเป็นจุดที่สำคัญที่เราจะต้องช่วยเขาให้เขามาทำงานได้ดีนะแผ่นหลังเนี่ยจะขูดลงมาก่อนนะก็ขูดลงมาข้างไม่ได้ขูดกระดูกหลังนะขูดข้างกระดูกกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างกระดูกหลังประมาณ1นิ้วห่างจากกระดูกสันหลังประมาณ1นิ้วประมาณ2นิ้วนี่แหละห่างออกมานะครับตัวนี้จะเป็นกล้ามเนื้อนะข้างกระดูกสันหลังเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อแล้วขูดตรงนี้แหละขูดข้างๆกระดูกสันหลังนี่แหละนะครับขูดลงหรือขูดขึ้นได้มั้ยถ้าขูดขึ้นได้มั้ยขูดขึ้นก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เราจะใช้ทิศทางเดียวกันใช่แต่ถ้าขูดขึ้นขูดลงมันจะขัดแย้งกันไงมันจะตีกันคนอธิคนบรรยายมันจะตีกันผู้ฟังก็จะว่าเอาอะไรกันแน่เนี่ยตกลงว่าจะเอาลงหรือเอาขึ้นแต่ปกติมันจะต้องลงคือทิศทางของพิษเนี่ยมันไปตามแรงดึงดูดของโลกนะมันจะดึงลงออกปลายมือปลายเท้าไปพิษมันอาจจะถ้าเราขืดขึ้นเนี่ยมันก็จะวิ่งขึ้นหัวพิษมันอาจจะสับสนระบายออกไม่ถูกใช่เอออาจจะถูกนั่นแหละนะแล้วเวลาขูดเนี่ยมันมีสองอย่างก็ขูดยาวลงไปเลยนะขูดยาวลงไปเลยนะถ้าขูดยาวแล้วรู้สึกสบายก็ไม่ต้องขูดไม่ต้องเก็บรายละเอียดไม่ต้องแซะเขาเรียกว่าแซะไม่ต้องแซะอีกแล้วแต่ถ้าขูดยาวแล้วมันยังไม่ดีขึ้นก็ค่อยไปแซะรายละเอียดแซะตรงไหนล่ะแซะที่มันเป็นหลุมเป็นร่องเป็นข้างกระดูกอะไรอย่างเงี้ยร่องกระดูกร่องกล้ามเนื้อนะข้างเส้นประสาทพวกเนี้ยไปแซะนะตรงนี้นี่ขูดลงนะเนี่ยข้างกระดูกเนี่ยทั้งสองข้างขูดลงแต่พอมาตรงนี้เนี่ยเราจะขูดออกมานี่นะเนี่ยขูดออกมาให้มาทางกระดูกซี่โครงเนี่ยขูดออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยขูดออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยจะต้องขูดออกอย่างนี้นะเนี่ยออกไปหาไก่ตามทิศทางของกระดูกซี่โครงเนี่ยเห็นไหมเวลาขูดเนี่ยเราจะไม่ยืนรับพิษเราจะออกข้างๆให้พิษเขาพุ่งออกไปข้างนอกนะครับแล้วจริงๆแล้วก่อนที่คนที่ขูดเนี่ยเราควรจะมีวิธีป้องกันไหมว่าเราควรจะทาน้ำมันอะไรต่างๆในเขาจะมีน้ำมันเขาจะมีสเปรย์ตัวนี้เวลาถ้าเราไม่แน่ใจนะแล้วก็ฉีดเนี่ยมันจะเป็นน้ำสกัดจะมีความเย็นเขาจะฉีดมือไว้ก่อนใช่ไหมครับฉีดเพื่อมันมีระบายความร้อนแต่มันฉีดไม่ออกนั่นออกนี่พิษเยอะไหมของพี่เนี่ยก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่พิษเยอะๆเนี่ยจะมีสีเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้ก็คือเป็นช่องทางระบายจากพิษจากลำไส้ใหญ่นะครับเนี่ยนะครับสองข้างนี้จะเป็นที่ระบายพิษจากปอดทั้งสองข้างนะครับจะมีปอดอยู่สองข้างแล้วตรงกลางสะบักนี่จะเป็นลำไส้เล็กนะจุดสะท้อนระบายพิษจากลำไส้เล็กตรงนี้ใช่ไหมครับลำไส้เล็กเนี่ยลำไส้เล็กกลางสะบักนี่แหละ
แล้วทอลงมาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นของของตับกับถุงน้ำดีนะตับมันร้อนอ่ะหูดับตับไหม้เคยได้ยินไหมน้ำหูไม่เท่ากันตาฝ้าตาฟางหูดับตับมันร้อนตับมันจะไหม้นะเราขูดตรงนี้เวลาขูดเนี่ยมันจะตรงไหนที่มันมีพิษตรงอวัยวะที่มันตรงกับอวัยวะที่เราขูดเนี่ยมันจะแสดงผลออกมานะมันจะเป็นสีช้ำๆนะเป็นปื้นเป็นสีช้ำๆเป็นสีม่วงสีดำก็ว่าไปแล้วแต่ว่าตรงไหนมีพิษมากพิษน้อยนะครับดูเหมือนจะมีว่ามันเป็นเฉดสีใช่ไหมครับสีชมพูสีแดงคล้ำใช่ถ้าสีดำสีดำเนี่ยออกไปทางที่มันหนักแล้วไงสีม่วงอะไรประมาณนั้น สีม่วงสีดำหนักนี่หมายถึงว่าอะไร มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคระดับเดียวกันกับเนื้องอกมะเร็งอะไรเงี้ยโอ้นี่ยังไม่มีนะเนี่ยไม่มีอันนี้ไม่มีมีความเสี่ยงน้อยส่วนข้างนี้ก็จะเป็นกระเพาะอาหารกับม้ามนะพอลงมานี่ก็จะเป็นไตทั้งสองข้างนะครับไตทั้งสองข้างลงมานี่ก็เป็นกระเพาะปัสสาวะนะครับเนี่ยพวกนี้เนี่ยเป็นที่ระบายพิษจากอวัยวะสำคัญของร่างกายทั้งนั้นเลยขูดแรงเท่าที่รู้สึกสบายนะไม่หนักเกินแล้วก็ไม่เบาเกินนะครับอยู่เพื่อนด้านข้างเนี่ยโซแรงกันก็ได้นะครับช่วยกันขูดเบาเกินก็โอ้ลำคาญเนาะหนักเกินก็ทรมานดังนั้นต้องให้พอดีขนาดไหนพอดีต้องถามคนโดนขูดว่าเป็นไงมั่งหนักไปไหมเบาไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอะไรนะครับมีพี่น้องถามนานแค่ไหนขูดนานเท่าที่รู้สึกสบายคือขูดแล้วมันไม่แดงต่อไปแล้วนะอ้าวใครจะถามเอาไมค์ให้เลยพี่น้องคนอื่นจะได้ยินด้วยรักษาไว้ให้ดีนะอย่าให้ทำหมดช่วงนี้แสดงว่าคือนานเท่าไหร่ขูดไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่แดงต่อไปอีกแล้วมันก็เสมอดีแล้วก็ย้ายที่ใหม่นะย้ายที่ใหม่นะครับหรือสองก็คือว่าถึงแม้มันจะไม่มีรอยแดงแต่ว่าเขารู้สึกอาการมันดีแล้วคนโดนขูดเขาจะบอกอาการถูกว่ามันดีขึ้นแล้วมันหายปวดแล้วมันหายร้อนแล้วไอ้พวกนี้เราก็ย้ายที่ใหม่นะครับใครสงสัยอะไรถามนะใช่30ถึง50ครั้งครับอย่างสมมุติว่าพิษเนี่ยเวลาเราควรซามมาแล้วเนี่ยจากต้นแขนจากแขนมาเนี่ยเราควรที่จะขูดให้ทั่วระบายออกทางนิ้วที่ตามข้อต่างๆเนี่ยตามข้อพับเนี่ยพิษต่างๆมันอยู่ฝังอยู่ตามข้อพับนี่แหละตามร่องเนี่ยถ้าใครยังจำในเรื่องของเส้นลมปราณได้เนี่ยพี่น้องก็ขูดตามเส้นลมปราณได้เหมือนกันอย่างเช่นลำไส้เล็กเนี่ยปลายสะบักเนี่ยมาที่กลางสะบักแล้วขูดมาตามเนี่ยตามเส้นของลำไส้เล็กเนี่ยก็จะเป็นทำให้เส้นลมปราณของเราทะลุทะลวงนะพิษต่างๆก็ไหลออกได้ดีนะแล้วก็สามารถที่จะเอาเซลล์ก็เอาไปส่วนดีไปเลี้ยงเซลล์ได้ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นซานเจียวนี่ก็นี่เส้นตัวนี้เราก็ขูดตามเส้นลมปราณของซานเจียวได้นะครับตรงนี้เนี่ยตรงระหว่างต่อรอยต่อของกระดูกสะโพกกระดูกเอวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าวันเนี่ยเรานั่งมากพอนั่งมากปั๊บเนี่ยปรากฏว่าพิษมันจะค้างตรงนี้เนี่ยคนจะมีปัญหาเรื่องปวดหลังปวดเอวมากนะครับมีวิธีอยู่2วิธีก็คือขูดลงนะครับบริเวณกระดูกเอวกระดูกสะโพกเนี่ยขูดลงนะครับหรือไม่ก็เคลียร์ออกนะเคลียร์ออกงี้เลยใครมีปัญหาเรื่องปวดหลังปวดเอวเคลียร์ออกพิษน้อยเคลียร์ออกเลยครับอ
พอนั่งนานๆเนี่ยตรงนี้พอนั่งนานๆปั๊บเลือดลมจะวิ่งไม่ได้นะพอวิ่งไม่ได้ปั๊บมันตรงนี้มันก็นั่งทับเส้นเลือดเช็ดประสาทด้วยส่วนพิษที่มันจะต้องระบายออกไปที่ขามันก็โดนทับไว้เสร็จแล้วมันก็จะมาบริเวณเนี้ยมาขังอยู่บริเวณนอนบนเตียงไหมคนยังมีปัญหาเรื่องปวดหลังปวดเอวมากไม่เวลาเราจะปวดซาทั้งตัวนี่ต้องนอนใช่ไหมที่ขาที่อะไรเนี่ยใช่ถ้าจะให้สะดวกแน่นอนนอนมันจะหนึ่งคนนอนก็จะสบายด้วยสองคนขูดก็จะสะดวกด้วยต่อการขูดเชิญถ้าอยากสบายนะครับแต่ตอนนี้เราให้นอนไม่ได้ไม่นอนนะให้นอนไม่ได้นอนแล้วจะหลับจะไม่ได้ไม่ได้แค่นี้ก็พอแล้วโอ้ยกำลังสบายเลยนะเนี่ยเราจะสบายเกินไปแล้วคนขูดเอาขูดเอาแต่ว่าคนตุกวาสตาพิษตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงคนจะมีปัญหาเรื่องเขาเรียกนะสะบักใช่ไหมสะบักมันติดอะสะบักมันติดก็เอาแขนเนี่ยควายขึ้นมาก็จะมีร่องของสะบักอยู่ตรงนี้นะนะหนึ่งก็คือเคลียร์ลงมาเลยเคลียร์ลงร่องสะบักเนี่ยขุดรากใช่ไหมตรงนี้ใช่ขุดรากลงมาขุดรากแล้วหรือไม่ก็เคลียร์ออกไปอย่างนี้ได้เหมือนกันแต่ระวังถ้าเคลียร์นี้มันจะเจ็บนะอย่างนี้ต้องเกรงไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บเกรงนิ้วแข็งเคลียร์อย่างนี้ได้นะคนที่ไหลติดมีสะบักติดเนี่ยเคลียร์ได้เนี่ยเคลียร์ได้นะครับอีกข้างนึงเนี่ยตรงนี้จะนี่จะชัดเลยข้างในติดเนี่ยตรงร่องเนี่ยตรงร่องแล้วมีอีกจุดหนึ่งที่คนมักจะกลัวซาไม่ถึงก็บริเวณเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยตรงลำไส้เล็กเนี่ยตรงเนี้ยจะทำให้แขนติดไหลติดกันมากตรงนี้ตรงนี้คนมักจะกลัวสาไม่ถึงกันนะครับสองข้างเลยแล้วเวลากลัวสาเนี่ยหลังจากกลัวสาไปแล้ว3ถึง1 1ถึง8ชั่วโมง4ถึง8ชั่วโมงนะห้ามอาบน้ำนะครับดังนั้นก่อนที่จะกลัวซาทั้งตัวเนี่ยก็ไปทำละร่างกายก่อนอาบน้ำก่อนแล้วค่อยมากลัวซามีผลอะไรครับที่ห้ามอาบน้ำหลังจากกลัวซาเสร็จเนี่ยก็เหมือนกับที่เราไม่ให้กลัวซาในห้องแอร์นั่นแหละพอเวลามันโดนน้ำปั๊บเนี่ยรูขุมขนจะปิดทันทีพอปิดทันทีปั๊บพิษระบายไม่ออกพอพิษระบายมันก็จะซ่านอยู่ข้างในนะครับมันจะวิ่งมันวิ่งอยู่ข้างในทำให้เราป่วยอีกเพราะเราเคยมีตัวอย่างแล้วเราขูดให้เขาแล้วก็สบายพอสบายปั๊บเนี่ยยังไม่ถึงชั่วโมงเลยเขาไปอาบน้ำไปพออาบน้ำปั๊บเขาก็ล้มทับอีกเขาก็ล้มป่วยอีกเราก็ต้องมาขูดให้เขาใหม่ครับผิดระบายออกยังไม่ทันมันมีตัวอย่างแล้วมันมีตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าผู้ป่วยที่เพิ่งกลัวซาแล้วไปอาบน้ำเนี่ยมันจะทำให้รูขุมขนเขาปิดทันทีพอปิดทันทีปั๊บเนี่ยพิษมันออกไม่ได้มันก็จะซ่านอยู่ข้างในมันออกมาแล้วแต่มันไม่รู้จะเข้าที่เดิมยังไงไงก็เลยซ่านใหญ่เลยมันก็เลยไปทำลายเซลล์ต่างๆคนใส่เซลล์ตัวอื่นก็ได้รับผลกระทบจากการที่พิษมันซ่านออกมาด้วยนี่แสดงว่ารักษาสุขภาพดีนะเนี่ยใช่สีสันของไม่แดงมากก็จะมีอาหารที่ทานทุกวันเนี่ยพิษน้อยจืดใช่ไหมพี่ทานอาหารจืดใช่ไหมอ่ะหนักอาหารไม่จืดแต่ว่าเค็มกินเกลือเป็นช้อนๆเลยแต่อาหารไม่ปรุงแต่งเท่าไหร่นั้นปรุงแต่งแต่เกลืออย่างเดียวคือที่ดูเนี้ยก็ยังเป็นสีชมพูแบบยังไม่หนักอะไรนะครับไม่หนักอะไรนะเป็นเรื่องปกติภายในไม่ถึงวันก็ถ้ามันไม่มีพิษมากภายในไม่ถึงวันก็หายแล้วเนี่ยหายแล้วแต่บางคนเนี่ยจะต้องอยู่ถึง1ถึง7วันนะสีตัวนี้ถึงจะหายไปที่อยู่ถึง7วันเพราะว่าบางคนมีพิษมากเนี่ยไอ้สีที่มันขึ้นมาช้ำๆเป็นปื้นเนี่ยก็คือพิษที่มันมาค้างตัวนี้แหละแล้วมันรอการระบายออกไปทางผิวหนังนะครับมันใช้วิธีระบายอยู่1ถึง7วันนะมันถึงจะเข้าสู่ผิวจะเข้าสู่ปกติแต่ว่า
ถ้าถามว่าจะกลัวซาได้ทุกวันนะกลัวซาได้ทุกวันเว้นแต่ว่ามันบาดเจ็บนะไปเจอมือที่หนักหน่อยแล้วขูดแล้วปรากฏว่าผิวมันหนังมันถลอกอะไรเงี้ยมันต้องรักษาแผลก่อนแต่ถ้าเราขูดธรรมดาเนี่ยขูดได้ทุกวันนะขูดได้ทุกวันขูดซ้ำที่เดิมนี่แหละได้ทุกวันนะครับซ้ำที่เดิมได้ทุกวันนะอย่างคนที่เป็นอย่างคนที่เป็นอัมพฤกษ์หรือว่าเส้นประสาทมันไม่รับรู้อะไรต่างๆพวกนี้เวลาการกวนซาเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกตัวเนี่ยไม่รู้สึกตัวเพราะว่าเซลล์ต่างๆเขาเริ่มมันเขาเริ่มไม่ทำงานไงใช่พอเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยเซลล์ต่างๆเขาไม่ทำงานเพราะงั้นเขาจะไม่รู้สึกตัวแต่พอเราขูดเข้าไปสักพักหนึ่งเนี่ยหนึ่งพอขูดปั๊บเนี่ยเม็ดเลือดขาวเราจะแข็งแรงมันสร้างภูมิคุ้มกันด้วยนะประโยชน์ของมันตัวนึงก็คือการกวนซาเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่งนึกออกเนี่ยนะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเซลล์ของกล้ามเนื้อแล้วก็เซลล์เม็ดเลือดขาวมันเหมือนกับการไปการกระตุ้นเซลล์ให้มันเกิดใช่ใช่เซลล์ของเม็ดเลือดขาวด้วยเซลล์ของร่างกายด้วยใช่ไหมครับเสร็จแล้วพอเม็ดเลือดขาวมันแข็งแรงปั๊บเนี่ยไอ้ส่วนไหนที่มันใช้งานไม่ได้เนี่ยเม็ดเลือดขาวก็จะไปโอบแล้วก็ย่อยสลายเซลล์นั้นทิ้งไปส่วนเซลล์ไหนที่มันใช้ได้มันก็จะฟื้นตัวขึ้นมาแล้วเซลล์ของร่างกายจะสร้างใหม่ขึ้นมาส่วนที่ตัวไหนมันใช้ไม่ได้ไม่เลยเขาจะย่อยสลายแล้วทิ้งไปแล้วก็สร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมามันจะทำให้เซลล์ที่มันไม่รู้สึกตัวมันมีความรู้สึกขึ้นมานะครับเพราะเราเคยดูแลผู้ป่วยที่เป็นมะพึกอัมพาตมาแล้วนะมีลุงคนนึงเนี่ยอายุ60กว่าปีเนี่ยเขาไปออกทะเลแล้วเขากินแต่นั่นน่ะกระท่อมกับอะไรนะ M100 เนี่ยเนาะเขากินก็ไม่กินข้าวสุดท้ายเนี่ยเขาเป็นมะพึกเลยเขากระดุกกระดิกไม่ได้เลยแล้วก็ขูดให้เขาไม่เกินอาทิตย์หนึ่งเขาก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็หายนะครับก็หายเป็นปกติแต่ว่าเขาเป็นไม่นานแต่ก็ไม่ใช่ใช่ทุกคนถูกไหมครับถ้าคนที่เป็นมานานเนี่ยมันก็ถ้าเป็นมานานต้องใช้เวลาไงแต่ว่าที่พูดนี่คือเขาเป็นไม่นานไงพอเป็นไม่นานไปเขาก็แจ้งเราก็ไปช่วยเขาเซลล์มันยังไม่ทันบาดเจ็บอะไรมากมายนะครับที่สำคัญที่จะต้องจำไว้ก็คือหลังกวนซาเนี่ยให้ดื่มน้ำสักแก้วนึงนะเขาจะได้ช่วยระบายพิษระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับอย่าลืมไปกินน้ำนะเราเตรียมมาแล้วไอ้ช่วงข้างหลังอะค่ะถึงตะโพกช่วงข้อต่อตรงนั้นนะคะอย่างนี้เขี่ยออกอย่างเดียวหรือเขี่ยอย่างนี้ข้างล่างที่อันนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่อะเขี่ยลงก็ได้นะมันมีสองอย่างเขี่ยลงก็ได้หรือไม่ก็เขี่ยออกไปตรงนี้เป็นจุดสลักเพชรใช่ไหมครับเป็นบ่อเลือดเนาะเป็นตรงนั้นถ้าปวดตรงนั้นนะตรงนี้ตรงนี้สลักเพชรนะตรงนี้ตานกเอี้ยงตรงนี้เป็นระวังรอยต่อกระดูกเอวกับกระดูกสะโพกเนี่ยมันมีรอยบุ๋มบุ๋มมีรอยอะไรเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปแล้วก็เขี่ยเพื่อไปกระตุ้นในบ่อเลือดของเราเนี่ยครับเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเลือดเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นแล้วถ้าเป็นไมเกรนอะคะฮะเป็นไมเกรนอะค่ะไมเกรนก็ขูดหัวขูดหัวคอบ่าไหล่ไมเกรนที่จะช่วยได้คอบ่าไหล่เนี่ยก็ขูดตั้งแต่หัวไล่ลงมาตัดคอแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาเรื่องการปวดหัวอะไรเนี่ยมันจะเป็นบริเวณเนี้ยตรงเนี้ยมันติดนะมันติดบริเวณเนี้ยเนี่ยเลือดเลือดมันไปเลี้ยงสมองไม่สะดวกตรงนี้มันผ่านไปเลี้ยงสมองไม่สะดวกก็จะทำให้เป็นไมเกรนก็ชอบเป็นเวลาอากาศร้อนนะคะฮะเวลาอากาศร้อนน่ะก็ชอบเป็นไมเกรนนะคะเราก็สามารถขูดเท่าที่เรารู้สึกสบายขูดเองเลยเราสามารถขูดเองได้คอบ่าไหล่เนี่ยนะครับขูดบ่อยๆขูดได้ทุกวันได้ทุกเวลาด้วยเวลารู้สึกไม่สบายเนี่ยเราก็สามารถใช้ขูดได้เลยครับคือไม่ว่าจะเป็นปวดหัวไมเกรนปวดหัวข้างเดียวใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นข้างเดียวหรือสองข้างหรือทั้งหัวก็ตามเนี่ยเราใช้วิธีการนี้แล้วมันหายนะลองดูเป็นเองไหมหรือครับหรือใครลูกสาวเป็นเองไหมหรือคนอื่นเป็นลูกสาวค่ะลูกอ๋อลูกสาวเป็นก็ลองไปขูดให้เขาดูเนาะใช้น้ำมันเขียวก็ได้หยดใส่แล้วก็ขูดมันจะเย็นใช้น้ำมันเขียวหยดใส่แล้วมันก็เย็นขูดตั้งแต่เรามาเป็นจิตอาสาเนี่ยเราก็ไม่เคยรู้สึกว่าปวดหัวเลยเนาะคุณเคยปวดหัวไหมปวดหัวแต่เรื่องภายในครอบครัวปีที่ผ่านมา
ไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยได้ปวดหัวจนเราจะแทบจะจำไม่ได้เลยปวดหัวเป็นยังไงผม5ปีนะที่เข้ามาในจะไม่ปวดหัวเพชรวิธีธรรมเนี่ยใช่ไม่ได้กินยาเลยนะออกกินอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ไปถอนฟันหมอบังคับให้กินเอาในค่ายนี่ไงในค่ายเนี่ยมีนะมีอยู่วันหนึ่งพี่น้องเราปวดหัวนะแล้วเราก็ไปขูดหัวให้หายเลยไปนั่งทำท่าจะกลับบ้านพอเราไปขูดให้หายเลยไม่ไปเลยมาเรียนวิชานี้ดีกว่าขูดแป๊บเดียวมันหายมาเรียนวิชานี้ดีกว่าเนี่ยในค่ายค่ายก่อนนั่นในค่ายก่อนสาเหตุของไมเกรนเนี่ยมันเกิดจากปวดฟันเหมือนกันนะเวลาปวดฟันเนี่ยเวลาปวดฟันแล้วก็ขูดไปกระทบเหงือกที่มันมีปัญหาเนี่ยเหงือกบวมเหงือกอักเสบเนี่ยขูดเลยขูดเข้าไปเลยปากเป็นแผลก็เหมือนกันตรงไหนเป็นแผลก็ขูดมันก็จะหายจะขูดทั้งตัวไหมถ้าขูดทั้งตัวนอนไหมเวลาเรายังมีพอไหมครับเนี่ยเวลาหมดไปกี่โมงแล้วมี15นาทีอ่ะมีสมาชิกจะถามว่ากระดูกทับเส้นนะคะขูดตรงไหนอะไรนะกระดูกทับเส้นกระดูกทับเส้นก็เนี่ยบริเวณนี้แหละแต่ว่าต้องมีโยคะท่านึงนะที่ดัดอย่างเงี้ยเอาเข่าวางบนเข่าซ้ายบนเหนือเข่าขวาแล้วก็โยกเนี่ยก็เป็นตัวทำให้กระดูกทับเส้นหายได้อะไรนะกระดูกทับเส้นนี่ต้องรู้ด้วยนะครับว่ามันเป็นส่วนไหนเส้นประสาทส่วนไหนอะไรต่างๆของอาเป็นอะไรเองใช่ไหมชาเลยใช่ไหมครับเจ็บตามกล้ามเนื้อเป็นเองเลยป่ะครับเป็นเองโยคะลองฝึกโยคะก่อนนะครับสี่ท่าหลักนะสี่ท่าหลักของนั่งหงายแล้วที่โยกขาโยกเนี่ยโยกนวดเหรอครับนวดนี่จริงๆแล้วเคยไปนวดไหมล่ะเคยไปนวดแล้วหายไหมล่ะครับการนวดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ไม่หายนั่นแหละคำตอบครับเพราะว่ากระดูกเนี่ยกระดูกทับเส้นก็หมายถึงกระดูกมันเคลื่อนออกแล้วมันก็ไปทับเส้นประสาทที่อยู่ข้างๆกระดูกใช่ไหมแต่การโยคะเนี่ยมันทำให้กระดูกเข้าที่เข้าทางพอกระดูกเข้าที่เข้าทางปั๊บเนี่ยอาการป่วยของกระดูกทับเส้นก็จะหายไปตอนนี้กระดูกมันเคลื่อนออกนิดนึงแล้วมันก็ทับเส้นประสาทที่มันอยู่ข้างกระดูกเนี่ยเขาเรียกกระดูกทับเส้นทับเส้นคือเส้นประสาทมันก็เลยเจ็บเส้นประสาทที่โดนทับเนี่ยมันก็ติดขัดระบายพิษได้ดีของเสียออกไม่ได้ของดีเข้าไปเลี้ยงเซลล์ไม่ได้งั้นวิธีการก็คือโยคะเสร็จแล้วเนี่ยกระดูกก็จะเข้าที่เข้าทางพอกระดูกเข้าที่เข้าทางก็เลือดไม่เส้นลมปราณเนี่ยเส้นประสาทไม่ได้โดนทับมันก็ไหลลื่นดีระบายพิษได้ดีมันก็จะไม่มีอาการปวดนะแต่ว่าต้องใช้เวลาทำให้ดูก็ได้ที่โยคะโยคะ4ท่านั้นใช่ไหมครับสี่แต่ถ้ากลัวซาก็ขูดนี่แหละขูดบริเวณเนี้ยขูดบริเวณเอวเนี่ยค่ะจะถามว่าของพี่นะเอาอันนี้กดนะลมออกตลอดเวลามันเพราะอะไรคะอะไรฮะลมมันเรอดังเอ่ยไม่หยุดเนี่ยเพราะอะไรอ่ะอ๋อมันมีลมพิษของร่างกายมันอยู่3ตัวนะ1น้ำที่เป็นพิษ2พลังงานที่เป็นพิษนะแล้วก็อุจจาระที่หมักหมมนะถ้าเป็นเรื่องของส่วนล่างลำไส้เนี่ยจะมีพิษอยู่3ตัวที่อยู่ในร่างกายนะ1อุจจาระที่เป็นพิษ2น้ำที่เป็นพิษ3พลังงานที่เป็นพิษพลังงานตัวนั้นเป็นพลังงานที่ร้อนเย็นไม่สมดุลมันอั้นอยู่แสดงว่าความร้อนมากใช่มั้ยแต่เวลากลัวซาปั๊บเวลาทำอะไรก็ตามเนี่ยพิษมันออกได้สะดวกเนี่ยมันจะช่วยกันเวลาโยคะก็ออกนะคะมันช่วยระบายแต่ถ้ามันสมดุลดีมันจะหายไปนะมันจะหายไปเอามาทำฝั่งนี้วิธีแก้ครับวิธีแก้ก็แก้นี่แหละแก้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็จะหายไปแก้ด้วยโยคะเหรอคะเป
ป็นกระดูกทับเส้นได้ไหมลองท่าที่ถนัดดูคนทับเส้นดูนั่นน่ะจะเดินงออยู่พันนั้นเนี่ยเนี่ยอาจารย์ช่วยดูจะเดินให้ตรงนั้นทำยังไงดีเนี่ยแล้วเนี่ยครับนอนนอนดินอนนอนนี่เลยครับลองดูนะลองดูได้เลยท่านลองได้เคยมาไหมเพิ่งมาเพิ่งมาครั้งแรกพี่พามาครั้งแรกเท้าตั้งบนหัวเข่านะตั้งบนเข่านะครับโอเควางบนนี้ตั้งบนเข่าแล้วก็โยกหน้าเนี้ยเอียงไปทางอีกทางหนึ่งอ้าวไม่เจ็บแล้วกระดูกทับเส้นยังไงไม่เห็นเจ็บไปอีกข้างหนึ่งดิอีกข้างหนึ่งเราไปข้างหนึ่งดิความเมื่อยลงความเมื่อยลงอ้าวโยกทีเจ็บไหมนั่นแหละอาการเจ็บต่างๆพิษมันค้างไงมันระบายไม่สะดวกเรามีข้างนี้สิเอายกเข่ามาทั้งสองเลยครับแบกข้างแล้วเอาขาขวามาขี่ไว้เจ็บไหมเจ็บไหมใช่ไหมทำไม่ได้ก็เอาไว้แค่นั้นแหละเดี๋ยวผมทำอย่างนี้ดูสิได้ไหมฉุกเฉินเอาไว้ด้วยฉุกเฉินเอาไปพร้อมกันพี่ตีกดตรงนี้ไว้หน่อยสิเอามือกดไว้กดไว้นะกดไว้เจ็บไหมต้องใช้เวลานะครับตะแคงมาดิตะแคงมาดิโอเคมาด้านนี้อันนี้ไม่ใช่วิชากลัวสารอันนี้เกินคอร์สกลัวสารอันนี้ไม่ใช่กลัวสารเนี่ยมาถามไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอะไรกันใช่ใช่เนี่ยดูโครงกระดูกมันก็บิดเบี้ยวเนี่ยมันต้องปรับสมดุลเนี่ยผมลองนอนคว่ำที่เดี๋ยวของเราจะมีคอร์สของวันที่26นะครับเป็นเรื่องของการกดจุดฉุกเฉินนะกระดูกเขามันไม่ปกติที่แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกระดูกเขาบิดมาเป็นลมอะไรเนี่ยนะฮะเดี๋ยววันที่26กระดูกเขาไม่ได้อยู่โครงสร้างปกตินะเบี้ยวมานี่เลยมาทางซ้ายเนี่ยถ้างั้นก็เนี่ยเอาปิดก่อนเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนครับพี่น้องฟังแล้วเป็นไงบ้างครับพอทำได้ไหมกัวซาพอทำได้ไหมได้เนอะโอ้สบายอยู่แล้วมันยังไม่รู้หรอกว่ายังไม่ได้ลงมือทำต้องก็ไปลงมือทำนะครับวันนี้ก็คงแค่นี้เนาะสำหรับวิชากัวซาถ้าพี่น้องอยู่ในค่ายไหนพี่น้องไปทำแล้วพี่น้องติดขัดตรงไหนอย่างไรสงสัยอะไรเนี่ยถามพวกเราได้นะในช่วงที่พี่น้องอยู่ในค่ายเนี่ยเราจะช่วยพี่น้องดูแต่พี่น้องกลับบ้านแล้วเนี่ยพี่น้องไปทำที่บ้านแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะไปช่วยพี่น้องยังไงเดี๋ยวคุณยายชาข้างซ้ายได้ก็นั่นแหละโกซาไปเลยให้สุดปลายนิ้วนั่นแหละต้นแขนโกซาไปนะค่อยทำไปฟังนะตึงแข็งมึนชาพวกเนี้ยขูดได้ทั้งนั้นเลยตึงแข็งมึนชาได้ครับเดี๋ยวสักครู่ปิดก่อนแข็งมึนชานะครับเดี๋ยวขอปิดตรงนี้แป๊บนึงขูดได้หมดตัวไหนที่ไม่สบายขูดได้หมดนะแต่ว่าที่สำคัญคือขูดแล้วไม่สบายเนี่ยอย่าขูดเนาะใช่ไอ้ตรงไหนที่ไม่สบายก็ขูดแล้วไม่สบายอย่าขูดแต่ถ้าขูดแล้วเนี่ยแต่จำไว้ว่าเวลาขูดเนี่ยอย่าลงน้ำหนักมากให้ลงเบาๆก่อนให้มันคุ้นชินก่อนให้ผิวของเราคุ้นชินก่อน
นะแล้วค่อยลงน้ำหนักอย่าไปลงน้ำหนักแรงทีเดียวอย่าไปอยากหายเร็วใช่นะใช้ตัวชี้วัดอย่างนี้ดีกว่าว่ารู้สึกสบายเบากายทำให้สบายมีกำลังเนี่ยเอาตัวชี้วัด3ตัวที่อาจารย์บอกมานั่นแหละเป็นตัววัดนะครับครับก็ค่อยๆเป็นมานานหรือยังล่ะเออนั่นแหละ3ปีก็ต้องย้อนไป3ปีนั่นแหละมันต้องยืดไงมันต้องใช้โยคะเข้าด้วยนะมันต้องมีหลายๆศาสตร์ช่วยกันเผื่อไว้เผื่อไว้เพราะว่าถ้าเรามาปรับอาหารดีๆมาโยคะบ่อยๆใน5วันเนี่ยเผื่อปฏิหาริย์มันเกิดนะไม่นานหรอกนะครับแต่ว่ามันต้องดูด้วยว่าเรามันหนักมากแค่ไหนน้อยแค่ไหนครับเอาเดี๋ยวคำถามนะเดี๋ยวคำถามเนี่ยเดี๋ยวช่วงต่อไปนี่จะเป็นการพบกลุ่มแล้วก็เอาไปถามในกลุ่มไปถามในกลุ่มได้เลยนะครับจะมีจิตอาสาที่อยู่ประจำกลุ่มเนี่ยพี่น้องสามารถถามได้นะตอนนี้มันได้เวลาสมควรแล้วนะก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ให้โอกาสพวกเราได้บำเพ็ญครับขอเจริญธรรมครับเดี๋ยวให้พระดูพระทำไมจะให้ขูดอ่ะ